สายการบินโคเรียนแอร์การท่องเที่ยวจังหวัดเคียงกิโดและแฮปปี้โกเรียนำท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดเคียงกิโดประเทศเกาหลีใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเคียงกิโดเป็น1ใน8จังหวัดของเกาหลีใต้มีประชากรหนาแน่นที่สุดจากประชากรทั้งสิ้น55ล้านคนมีสถานท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆซึ่งจะเที่ยวแบบครอบครัวในสวนสนุกแบบธรรมชาติหรือจะเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมก็มีครบหมดค่ะที่จังหวัดเคียงกิโดโดยเฉพาะยิ่งในเมืองยองอินนี้นะคะจะมีวัดพุทธอยู่วัดหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากชื่อว่าวัดวาวูจองซามีความหมายว่าเป็นที่ที่พุทธเจ้าประทับอยู่นะคะวัดวาวูจองซาได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1970นะคะอายุก็ประมาณ42ปีวัดวาวูจองซานะคะได้ถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กนะคะว่ามีพระนอนที่ทำจากไม้หอมที่ส่งมาจากประเทศอินโดนีเซียที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกเดี๋ยวเราไปกราบขอพรจากองค์ท่านกันดีกว่าค่ะพระพุทธรูปนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้นะคะแกะสลักจากไม้หอมที่เป็นซุงทั้งต้นเลยมีความยาวถึง12เมตรสูง3เมตรเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกค่ะบอกชาวอินโดนีเซียเนี่ยคงนำมาถวายไว้ให้วัดนี้นะคะท่านเจ้าอาวาสบอกเรานะคะว่าใครก็ตามที่มาที่วัดวาวูจองซาขอแล้วเนี่ยสำเร็จนะคะสมปรารถนาทุกเรื่องทีเดียวค่ะและอย่างเชื่อมั่นนะคะว่าความศรัทธาสร้างสรรค์ศิลปะที่สวยงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่ทำให้เรามีความเรียกว่ามีความสุขและยึดเหนี่ยวในเรื่องความเชื่อที่ทำให้เรานั้นเกิดสิริมงคลได้ถ้าหากมาวัดแห่งนี้แล้วก็ลองมาขอพรกับหลวงพ่อพระนอนที่ทำจากไม้หอมองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูแล้วกันค่ะ